ทาริสก็ยังสัมผัสได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถเข้ามากางเต็นท์ได้นะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับผมบรรยากาศร่มรื่นนะครับมีต้นชมพูพันทิพย์นะครับหรือสักกุระเมืองไทยครับท่านผู้ชมขอบคุณที่มากดติดตามนะครับจ่าเอ๋ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจก็คือฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็อยู่ที่ 63% แล้วนะครับผม 63 กว่านะครับผมก็น่าจะกว่า 80% แล้วเพราะว่ามี FC มาจากเพชรบูรณ์มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าน้ำในเขื่อนน่ะน่าจะเพิ่มขึ้นมากนะอีกประมาณ7วันข้างหน้าเพราะว่าน้ำท่วมเพชรบูรณ์นี่ใช้เวลาไหลลงมาก็ประมาณ7วันครับผมช่วงเย็นๆก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนะครับผมก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแต่อีกประมาณสัปดาห์ข้างหน้านะครับถ้าน้ำขึ้นมา 80% นะครับปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะถึง 100% หรือเปล่านะครับผมถ้า 100% ก็นี่ครับผมน้ำแถวนี้ก็จะท่วมไปหมดเลยนะ ก็กางเต็นท์ไปได้นะครับถ้าน้ำ 100% เนาะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมมารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมยังไงเข้าไปดูเจ๋ Channel นะครับในส่วนน้อยปลูกไว้อย่าทำกินทำขายท่องเที่ยวบ้านกับเจ๋ Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ